ข้าไปติดอยู่ในเรือนจำกลายเป็นว่าสมมติถ้าณเวลานั้นยังจัดตั้งรัฐบาลไม่เรียบร้อย1หรือ2ก็คือโดยเงื่อนไขปกติน่าจะไม่เรียบร้อยในเมื่อมีตัวท่านเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็เหมือนเป็นตัวประกันอยู่เนี่ยทางนู้นก็สามารถที่จะแมนิพูเลทสามารถที่จะบีบให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีแสดงท่าทีอย่างไรซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์บานปลายก็ได้ผมเนี่ยอยากให้ท่านอดีตนายกทักษิณได้รับความเป็นธรรมอยากให้ท่านได้กลับบ้านแล้วผมก็เชื่อว่าผมพูดมากที่สุดบนเวทีดีเบตนะที่ผมโพสต์ผมก็บอกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคเอาทุกคนมารวมกันเลยเนี่ยยังไม่เท่าผมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้กลับจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดกลับมาวันที่10สิงหาเนี่ยดูสุรวิทย์ดูไทม์ไลน์ถ้า10สิงหาแล้วท่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็บอกให้กลับมาตอนนี้เลยถ้ากลับมาปุ๊บแล้วก็แน่นอนล่ะก็ทางราชการก็เตรียมตัวเตรียมอะไรซึ่งผมเองเนี่ยสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยผมไม่ได้ต้องการให้ท่านต้องแบบเข้าไปอยู่ในเรือนจำหรืออะไรต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นการหนีคดีนะครับคุณสรยุทธ์ผมมองว่าเป็นการลี้ภัยทางการเมืองเพราะว่าตอนโดนก็โดนรัฐประหารคณะที่ตรวจสอบก็ตั้งคอตสซึ่งเกลียดอดีตทักษิณแบบเข้ากระดูกดำเลยเนี่ยเอามาตรวจสอบเขาแล้วก็ถึงเวลาก็ส่งขึ้นศาลซึ่งเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมืองศาลเดียวแล้วก็ไปตัดสินซึ่งขณะที่ตัดสินเนี่ยก็หนึ่งก็คือคอตสซึ่งกระบวนการต้นน้ำมันติดรวมเรื่องเข้าไปสองก็คือเขาอยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับมาสู้คดีอย่างเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแกไม่ได้ความเป็นธรรมจริงก็ควรจะมีกระบวนการที่จะสามารถที่จะไปตรวจสอบใหม่หรือมีการไต่สวนมีการพิจารณานำสืบใหม่อย่างเงี้ยได้แต่ถ้ากลับอันนี้เข้าไปติดอยู่ในเรือนจำกลายเป็นว่าสมมติถ้าณเวลานั้นยังจัดตั้งรัฐบาลไม่เรียบร้อยหนึ่งหรือสองก็คือโดยเงื่อนไขปกติน่าจะไม่เรียบร้อยแต่จะเป็นต้องไปเร่งกระบวนการให้มันเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนจากเดิมสามถ้าพี่น้องประชาชนไม่พึงพอใจแล้วเกิดมีปฏิกิริยาหรือว่าออกไปลงถนนไปอะไรต่างๆเนี่ยก็ในเมื่อมีตัวท่านเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็เหมือนเป็นตัวประกันอยู่เนี่ยทางนู้นก็สามารถที่จะแมนิพูเลทสามารถที่จะบีบให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีแสดงท่าทีอย่างไรซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์บานปลายก็ได้คือมันหลายเรื่องมากๆครับไม่ใช่ไม่อยากให้ท่านกลับผมทั้งคือผมพูดเนี่ยด้วยความไม่สบายใจเลยแหละเพราะว่าคือตัวท่านอดีตนายกเห็นท่านเองเนี่ยท่านก็สอนผมอยู่แล้วว่าประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนต้องมาอันดับหนึ่งของพรรคการเมืองมาอันดับสองของตัวบุคคลของอะไรต่างมาอันดับสามตัวผมเนี่ยอยากให้ท่านกลับมากกว่าใครแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนด้วยนะครับแต่อยากให้ท่านกลับจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมครับหมายความว่าเอาชัดๆเลยคุณจิธาไม่ต้องอ้อมค้อมเลยการกลับมาในจังหวะ10สิงหามันเป็นไทม์ไลน์ซึ่งมันแปลว่าเหมือนมีการแลกเปลี่ยนเหรอมันไม่เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนคุณสรยุทธ์แต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้ากลับก็กลับช่วงเนี้ยถ้าท่านก็กลับพอกลับเสร็จปุ๊บก็อย่างที่เราเห็นนะกระบวนการก็มีอีกขั้นตอนมีพิธีกรรมมีอะไรเตรียมไว้นะแล้วก็เมื่อวานคุณอิงก็มาพูดชัดว่าลงที่ดอนเมืองนะแล้วเขาก็มีเอกสารแลบมาว่าจะมีรถจัดรับยังไงไปส่งที่ไหนไปอะไรไงก็คือเตรียมที่เรือนจำไว้ซึ่งจะติดนานเท่าไหร่อะไรเนี่ยผมไม่ทราบแต่ตัวผมเองที่ผมเคยเสนอโมเดลเนี่ยคือไม่ต้องเข้าไปแต่ว่าให้มีการพิจารณาคดีใหม่อาจจะรอให้จัดตั้งรัฐบาลเสร็จก่อนแล้วก็ผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยทั้งก้าวไกลทั้ง8พรรคเนี่ยอยากให้ท่านได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้วรัก312เสียงเนี่ยเราเพียงพอที่จะให้ความเป็นธรรมกับท่านได้ผ่านกระบวนการในสภาได้ครับหมายความว่าให้รอรัฐบาลเสร็จ312แล้วไปผลักดันกฎหมายไม่ชิ้นละโทษแต่หมายถึงคดีที่ถูกตัดสินแล้วชื่อว่าเป็นการเมืองเนี่ยให้มีการรื้อฟื้นคดีอย่างนั้นครับถ้าเอาตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าคดีที่สืบเนื่องจากการรัฐประหารนะครับก็สามารถที่จะออกเป็นพรบ.ประกอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตามกระบวนการเนี่ยแล้วก็บอกว่าสามารถที่จะร้องเรียนหรืออุทธรณ์ได้การอุทธรณ์เข้าไปถึงเนี่ยเมื่อศาลรับก็มีการพิจารณาใหม่ทั้ง3ศาลคือชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาเป็นมาตรฐานเดียวกับนานาอารยประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาพิจารณาแบบนี้ไม่ใช่ตั้งคนที่เกลียดเข้ากระดูกดำมาแบบตอนที่พิจารณาคดีของท่านอดีตนายกทักษิณแบบนั้นนะครับถ้าตั้งแบบนี้เนี่ยคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องติดคุกบอกเป็นกระบวนการศาลครับศาลมีหน้าที่พิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวซึ่งผมว่าโดยตรรกะเนี่ยคนที่อยู่เมืองนอกมาเป็น10ปีแล้วบินกลับมาเมืองไทยแล้วยื่นเรื่องว่าขอมาสู้คดีเนี่ยเขาไม่หนีหรอกครับถ้าหนีเขาไม่ต้องกลับมาเขาอยู่ตรงนู้นสบายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมก็เชื่อว่าโดยตรรกะเนี่ยน่าที่ให้ปล่อยตัวแล้วไปสู้คดี